สวัสดีครับวันนี้พามานมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำจังหวัดชลบุรีนะครับจะมีบริเวณที่เป็นสมทุมพุ่มไม้นะครับที่เด่นๆนี่จะเป็นต้นพระศรีมหาโพนะครับต้นนี้ซึ่งในประวัติก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ได้เป็นผู้ปลูกโดยเป็นหน่อของต้นพระศรีมหาโพจากประเทศอินเดียเดินรอบเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระพุทธสิหิงค์ข้างบนนะครับองค์จำลองนะครับคือเมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นองค์ข้างในอีกองค์หนึ่งนี่นะครับมีคาถาบูชาคนที่ส่วนใหญ่นะครับเมื่อขับรถผ่านเนี่ยก็จะกราบไหว้กันบริเวณด้านหน้าเลยถนนเส้นในชลบุรีขาออกนี่นะครับองค์จริงที่อยู่ข้างในก็มานมัสการนะครับกราบไหว้เป็นสิริมงคลสำหรับชาวชลบุรีสำหรับองค์นี้เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ครับท่านเจ้าคุณวัดเขาบางทรายนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธสิหิงค์ที่ใช้สำหรับเวลาแห่นะครับไปกับขบวนแห่เวลามีวันสำคัญต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับส่วนองค์นี้ก็เป็นองค์หลักนะครับที่มีการก่อสร้างกันมาก็เรียนเชิญนะครับชาวมือชนเวลาที่มีโอกาสต่างๆก็ขึ้นมากราบไหว้ได้นะครับประมาณนี้ครับพระพุทธสิหิงค์